คุณผู้ชมครับกีฬาเรือใบรายการหัวหินรีกาต้า2015ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่16แล้วเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาเรือใบของไทยได้พัฒนาความสามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันระดับสากลโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ได้ให้การสนับสนุนกองทัพเรือและสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการจัดการแข่งเรือใบหัวหินรีกาต้ามา10ปีแล้วที่ผ่านมานักกีฬาเรือใบของไทยได้สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับประเทศไทยถือเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยเป็นอย่างมากครับทางปตท.สผ.นะครับมีความยินดีที่ได้มาร่วมในงานแข่งขันเราได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแข่งขันเรือใบมาร่วม10ปีแล้วนะครับเราเห็นพัฒนาการของการที่เราเข้ามาสนับสนุนก็คือเราเห็นว่านักกีฬาแข่งเรือใบของเราเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นเยอะสามารถเข้าไปแข่งในระดับสากลแล้วก็เพิ่งได้เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมเราเห็นศักยภาพเราเห็นความสามารถในการแข่งขันของนักกีฬามีมากขึ้นสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดก็คือเรามีส่วนในการอนุรักษ์กีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระพิชาสามารถจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกที่ผ่านมาแล้วการแข่งขันรายการหุ่นเรือกาต้าในครั้งนี้มันเหมือนเป็นสนามที่จะเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเราที่จะไปแข่งซีเกมนะครับในเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงนี้นะครับงบประมาณเนี่ยมันก็ย่อมมีจำกัดนะครับการที่เรามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนให้ทางสมาคมแข่งเรือใบประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยดำเนินการในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการเตรียมนักกีฬาที่จะไปแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับก็ขอบคุณมาในที่นี้ครับพวกเราขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเรือใบไทยทุกท่านนำชัยชนะมาสู่ประเทศไทยในการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยนะครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน